ครับขอบคุณพระเจ้าและในวันนี้นะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูสิ่งที่มาจากวจนะพระเจ้าด้วยกันตอนหนึ่งในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่1ถึง32ซึ่งมีคำอุปมาที่น่าสนใจอยู่3คำอุปมาหลักๆแต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดในคำอุปมานั้นเนี่ยผมอยากเล่าประสบการณ์พี่น้องเคยมีประสบการณ์ของหายที่เป็นของสำคัญแล้วได้คืนไหมครับนะครับครั้งหนึ่งผมไปที่ต่างประเทศเพิ่งลงเครื่องบินเลยนะครับแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็สัมภาระข้าวของภรรยาลูกทุกอย่างพลุงพลังมากนะครับพอถึงเวลาถึงปลายทางปุ๊บเราก็สบายใจค่อยๆแกะกระเป๋าทีละใบทีละใบนึกขึ้นมาได้ว่าลืมกระเป๋าคอมพิวเตอร์ที่ในนั้นมีพาสปอร์ตและมีเงินสดอยู่ด้วยเราเพิ่งลงที่ต่างประเทศแล้วก็พาสปอร์ตหายนะครับเงินสดหายคอมพิวเตอร์หายทุกอย่างที่สำคัญของเราหายไปผมก็ค้นทั่วบ้านนะฮะจะหากระเป๋านี้ให้เจอมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างหายังไงก็หาไม่เจอลื้อแล้วลื้ออีกสุดท้ายภรรยาก็ถามมาว่าลืมไว้ในรถแท็กซี่หรือเปล่านะก็เลยโทรศัพท์หาบริษัทแท็กซี่เราก็ไปใหม่ๆไม่รู้ว่าแท็กซี่บริษัทไหนบ้างก็โทรหาไล่ทีละบริษัททีละบริษัทมีใครเจอของเราบ้างนะครับคนหน้าตาเอเชียแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายหาไปหามาก็ไปเจอแท็กซี่คันหนึ่งพอดีเขาก็ขับเอาของทั้งหมดมาให้กับผมด้วยความดีใจผมก็ได้ขอบคุณเขาได้ให้ค่าใช้จ่ายในการเสียเวลากับเขาผมไม่รู้สึกเสียดายเงินที่ให้ขอบคุณเขาเลยเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราดีใจมากแต่แล้วก็ยังไม่เข็ดเพราะว่าในทริปนั้นกระเป๋าผมหายสองรอบพาสปอร์ตหายสองรอบแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าทุกครั้งก่อนกลับก็จะได้คืนเสมอเลยนะครับไม่ต้องไปติดอยู่ที่ประเทศนั้นในความรู้สึกเวลาของเราหายถ้าเป็นของสำคัญเราจะหานะครับพี่น้องเคยบัตรประชาชนหายไหมครับเคยใช่ไหมครับแล้วไปทำใหม่เสร็จแล้วอะไรครับเจอใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือความอนิจจังของชีวิต ไปทำบัตรประชาชนมาเสร็จถ่ายมาเสร็จเจอบัตรเก่าบางอย่างเนี่ยถ้าเจอเร็วดีแต่บางอย่างถ้าเจอช้าไปเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันพระคัมภีร์ได้พูดถึงในลูกาบทที่15ถึงคำอุปมา3คำอุปมาเรื่องแกะหายเหรียญหายและก็บุตรที่หายไปจากบ้านใน3คำอุปมานี้พระเยซูได้ยกขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เราเห็นว่าพระเยซูคิดยังไงเกี่ยวกับคนที่เขาห่างไปจากทางของพระเจ้าในพระคัมภีร์ลูกาบทที่15ข้อ1ถึง2เริ่มต้นมาพูดถึงการที่คนพระเยซูได้นั่งร่วมทานอาหารนะครับพี่น้องนึกถึงซีนพระเยซูนั่งทานอาหารอยู่กับคนเก็บภาษีแล้วก็คนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนบาปพระเยซูไปทานข้าวกับเขาแล้วก็มีพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีผ่านมาพบเห็นเพราะว่าเขาต้องการจะใกล้พระเยซูอยากฟังพระเยซูพูดเขาก็สะดุดทำไมพระเยซูมานั่งทานข้าวกับคนบาปทำไมพระเยซูมาทานข้าวกับคนเก็บภาษีที่ขูดรีดประชาชนนี่ถือว่าเป็นการผิดบัญญัติในเรื่องการมีมนทินเพราะในสังคมยิวการทานอาหารร่วมกับคนที่มีมนทินแสดงถึงการยอมรับคนคนนั้นฟาริสีซึ่งไม่ต้องการจะมีมนทินจึงระมัดระวังมากในการร่วมโต๊ะอาหารกับใครก็ตามเขาคิดว่านั่นจะเป็นวิธีที่ทำให้เขาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมบัญญัติแต่พระเยซูกลับร่วมโต๊ะกับคนบาปพูดคุยกับคนบาปและพระเยซูมองคนบาปเหล่านี้แตกต่างออกไปจากที่ฟาริสีมองดูฟาริสีรู้สึกไม่พอใจพระเยซูจึงยกคำอุปมาขึ้น3เรื่องเรื่องแกะที่หายไปเหรียญที่หายไปและบุตรน้อยที่หายไปจากบ้านเพื่อจะบอกเขาว่าหัวใจพระเจ้าจริงๆคืออะไรเราจะดูด้วยกันใน3คำอุปมานี้ในหัวข้อว่าหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกโดยในส่วนที่1จะพูดถึงคำอุปมาทั้ง3นี้ที่มีอยู่4ภาพเปรียบเทียบใน3คำอุปมา4ภาพเปรียบเทียบใน3คำอุปมาที่ว่าคืออะไรภาพเปรียบเทียบแรกก็คือภาพของแกะพระเยซูพูดอุปมาแรกว่ามีแกะตัวนึงหายไปในข้อที่4บอกว่าใครคนนึงมีแกะ100ตัวตัวนึงหายไปจะไม่ละทิ้ง99ตัวไว้ในทุ่งหญ้าและออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือผู้เลี้ยงคนนึงมีแกะอยู่100ตัวหายไป1ตัวเขายอมละแกะ99ตัวไว้แล้วออกไปติดตามหาแกะตัวที่หลงหายไปถ้ามองในความคิดของเราเหลือต้อง99ตัวหายไปตัวนึงจะเป็นอะไรไปแต่ในใจของผู้เลี้ยงแบบพระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะแกะเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดแกะเป็นสัตว์ที่ดื้อเบื่อง่าย
แล้วก็หลงไปจากฝูงง่ายเวลาแกะลื่นล้มถ้ามันล้มแบบหงายหลังเลยเนี่ยแกจะลุกขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าเลือดจะไม่ไหลไปที่บริเวณเท้าของแกะทำให้แกะรู้สึกชาที่เท้าทั้ง4ข้างและหมดความรู้สึกมันจึงไม่สามารถจะควบคุมขาให้ปีนกลับมาและกลับมายืนได้เพราะฉะนั้นถ้าแกะลื่นล้มและเกิดหงายหลังขึ้นมาแกะก็จะอยู่ท่านั้นจนตายแกะมีสายตาที่ไม่ดีมีจมูกดมกลิ่นที่ไม่ดีสิ่งเดียวที่แกะพึ่งพาหลักๆก็คือการได้ยินด้วยหูแกะที่หายไป1ตัวจึงจะเผชิญชะตากรรมที่ยากลำบากผู้เลี้ยงคนนี้จึงตัดสินใจล่าแกะ99ตัวไว้ในทุ่งหญ้าแล้วก็ไปตามหาแกะ1ตัวที่หายไปแกะที่หายไปสื่อถึงอะไรแกะที่หายไปผมคิดว่าสื่อถึงการพลัดหลงไปจากฝูงเพราะว่าแกะเป็นสัตว์สังคมมันพลัดหลงไปจากฝูงไปอยู่ตัวเดียวลำพังมันจะเต็มไปด้วยภัยจากศัตรูจากสุนัขป่าแกะเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่เป็นฝูงเมื่อมันหลงไปจากฝูงแกะจะกลัวและมันจะนอนลงไม่ยอมเดินไปไหนและนั่นจะทำให้แกะกลายเป็นเป้านิ่งที่ง่ายต่อการโจมตีของสัตว์อื่นๆคริสเตียนก็เป็นบุคคลที่ถูกสร้างมาให้อยู่ในชุมชนเช่นเดียวกันแม้เราจะมีรอบ Facebook ทั้งไลฟ์แต่สุดท้ายสิ่งนี้ก็ไม่อาจจะทดแทนการอยู่ร่วมในคริสตจักรได้อย่างสมบูรณ์แบบการห่างการสามัคคีธรรมทำให้เราโดดเดี่ยวและอ่อนแอลงจนกลายเป็นเป้าโจมตีของศัตรูได้เหมือนกับวิธีดับกองฟืนวิธีหนึ่งก็คือเคลียร์ฟืนออกจากกันไม่นานฟืนก็จะดับลงเองความถดถอยฝ่ายวิญญาณจึงไม่ได้เกิดอย่างทันทีทันใดแต่มันเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นวันต่อวันโดยชนวนที่สำคัญที่สุดก็คือการห่างจากการสามัคคีธรรมห่างจากชุมชนของคนที่จะจุดไฟให้เราลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและชีวิตเราจะรับอิทธิพลจากคนที่เราอยู่รอบตัวถ้าหากไม่มีคนที่มีอิทธิพลในฝ่ายจิตวิญญาณกับเราเราก็จะรับอิทธิพลจากสิ่งที่อยู่รอบข้างบางทีมันยากที่จะแยกระหว่างข้อแตกต่างของการขยับถอยหลังทีละนิดเพราะการขยับถอยหลังทีละนิดมันไม่เห็นความแตกต่างใหญ่ๆการถดถอยจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่โดยส่วนใหญ่กระบวนการของการถดถอยมักมีจุดชนวนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือห่างจากการสามัคคีธรรมการขาดโบสถ์หนึ่งครั้งอาจไม่ได้ทำให้เราถดถอยลงในทันทีแต่มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเฉยๆชาๆกับการขาดสักครั้งถ้าขาดครั้งที่2ครั้งที่3ก็คงจะไม่เป็นอะไรหรือนานไปเรื่อยๆอาจจะเป็นปีก็ไม่รู้สึกอะไรการถดถอยทีละนิดทำให้เราไม่สามารถเห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแก่ที่ถดถอยที่หายไปจากฝูงสะท้อนถึงคนที่ห่างจากการสามัคคีธรรมและพลัดหลงซึ่งวิธีที่ผู้เลี้ยงใช้ในการช่วยให้แกะนี้ได้รับการช่วยเหลือก็คือออกตามหาผู้เลี้ยงออกตามหาเขาไม่ต่อว่าแกะเขาออกตามหาเขาเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารคอยเที่ยวสอหาว่าแกะอยู่ตรงไหนในโขดหินไหมในคูน้ำไหมพยายามโดยไม่รอให้แกะเดินกลับมาเองเขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างในเชิงรุกเขาทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพความยากลำบากมากขึ้นเพื่อตามแกะและอาจจะเสี่ยงอันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยเช่นเดียวกันแต่เพราะความห่วงใยที่เขามีต่อฝูงแกะเขาจึงต้องการและออกติดตามหาเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ห่วงใยเราพระเยซูจึงสอนเราให้มีหัวใจเดียวกับพระองค์สำหรับคนที่ห่างจากการสามัคคีธรรมให้เราไปติดตามเขาไปดูแลเขาและแสดงความรักกับเขามีคนหนึ่งชื่อเคนเนตแบร์รี่ได้ตอบคำถามที่คริสเตียนส่วนหนึ่งงงว่าทำไมเขาละทิ้งแกะ99ตัวแล้วไปตามแกะ1ตัวดูเหมือนแล้วแกะ99ตัวไม่อันตรายหรือเคนเนตบอกว่าในปาเลสไตน์ครอบครัวหนึ่งมักจะมีแกะเฉลี่ยประมาณ 5-15 ตัวเท่านั้นการที่มีฝูงแกะ100ตัวอาจจะหมายถึงแกะของหลายๆครอบครัวมารวมกันเพราะฉะนั้นการละแกะ99ตัวไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้เลี้ยงของครอบครัวอื่นช่วยดูแลเขาอาจจะฝากแกะของเขาไว้ให้กับผู้เลี้ยงที่รวมกันเป็นฝูงใหญ่นั้นช่วยดูแลก็ได้เพื่อตัวเขาจะไปติดตามแกะ1ตัวมันจึงไม่ใช่การปฏิเสธแกะ99ตัวและสนใจแค่แกะ1ตัวที่หายไปหรือบางคนก็ตีความว่าการละแกะ99ตัวนั้นคือการละไว้ในทุ่งหญ้าที่ปลอดภัยหรือบางคนก็ได้ตีความเหมือนที่พระเยซูได้พูดตอนท้ายว่า1คนบาปที่กลับใจดีกว่า99คนที่นับว่าตัวเองชอบทำแล้วพระเยซูได้เปรียบเปย99คนนั้นหมายถึงพวกนักการศาสนาที่คิดว่าตัวเองชอบทำ
บริสุทธิ์แล้วก็ตัดคนที่เขาอ่อนแอคนที่เขาไม่สมบูรณ์แบบออกไปเพราะคิดว่าเขาเลือกจะลงไปเองดังนั้นพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าที่สอนเราว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ถดถอยเพราะห่างการสามัคคีธรรมแต่ส่วนที่เราควรแสดงออกก็คือดูแลเขาติดตามเขาให้เขากลับมาสู่ในทางของพระเจ้าและเมื่อผู้เลี้ยงพบแกะไม่ปักปลําไม่ต่อว่าผู้เลี้ยงเอาแกะขึ้นบ่าแบกกลับมาและเรียกเพื่อนฝูงมาร่วมกันเฉลิมฉลองโดยในข้อ7บอกว่าจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบทํา99คนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่ดังนั้นเมื่อคนนึงกลับมาหาพระเจ้าทั้งสวรรค์ก็ยินดีเอเมนมั้ยครับและตัวอย่างที่2ก็คือเรื่องของเหรียญที่หายไปพระคัมภีร์ได้พูดอุปมาที่2เปรียบเหมือนกับเหรียญที่หายไปโดยบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งมีเหรียญทั้งหมด10เหรียญและเหรียญหนึ่งหายไปเหรียญนี้ภาษาเดิมใช้คำว่าดรักมาหมายถึงเป็นหน่วยเงินสำหรับค่าจ้าง1วันของคนกรีกมีอยู่10เหรียญหมายความว่ามีเงินค่าจ้าง10วันหายไป1วันเหลืออยู่9วันผู้หญิงคนนี้ได้จุดตะเกียงทั่วบ้านกวาดบ้านและค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบในสมัยก่อนเนี่ยบ้านสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีหน้าต่างเยอะอาจจะเพราะขโมยและโจรจะปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านในสมัยก่อนจะมีเพียงช่องเล็กๆจำนวนไม่มากเพื่อขอแสงเล็กๆน้อยๆเข้ามาในบ้านเท่านั้นแสงสว่างหลักที่ใช้ในบ้านคือตะเกียงที่ใช้จุดเพื่อจะส่องหาสิ่งต่างๆดังนั้นเหรียญที่หายไป1เหรียญจึงแตกต่างจากบ้านสมัยปัจจุบันเขาต้องจุดตะเกียงและกวาดค้นทั่วบ้านของเขาเพื่อจะค้นหาเหรียญนั้นที่หายไปให้พบเจออาจจะมีคนบอกว่าเหลืออีกตั้ง9เหรียญแต่1เหรียญที่หายไปมีค่ามากสำหรับคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นซึ่งเป็นคนยากจนผู้หญิงคนนี้ไม่ลดละที่จะหา1เหรียญในบ้านที่มืดสลัวและเต็มไปด้วยข้าวของประเด็นจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีอยู่แล้วกี่เหรียญแต่มันยังหายไปกี่เหรียญต่างหากประเด็นไม่ได้ขึ้นว่ามีแกะอยู่แล้วกี่ตัวแต่ยังหายไปกี่ตัวต่างหากยังมีอีกกี่คนที่เขาต้องการพระเจ้าแต่ณปัจจุบันนี้เขายังห่างจากพระเจ้าถ้าแกะที่หายเปรียบเสมือนคนที่ห่างจากการสามัคคีธรรมเหรียญที่หายก็เปรียบเสมือนความพลั้งเผลอของคริสตจักรในการดูแลคนเพราะแกะเดินเตลิดไปได้เองแต่เหรียญเดินเตลิดเองไม่ได้เหรียญอาจจะตกไปเพราะความพลั้งเผลอการถือไม่ระวังมือที่ไปปัดทำให้เหรียญหายไปไม่น้อยเลยครับสำหรับคนที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูได้มาคริสตจักรแต่เพราะคริสตจักรอาจจะสนใจการงานและธุระปะปังหรือกิจกรรมจนเราพลาดสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของพระเยซูคือการดูแลคนที่มีคุณค่าของพระเยซูคริสต์แกเป็นสัตว์ที่มีค่าสำหรับคนยิวในเวลานั้นและเหรียญก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการใช้ชีวิตในเวลานั้นพระเยซูเปรียบเทียบเราทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าและไม่น้อยเลยที่เราอาจจะมีความคิดว่าในเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคนมาพระเจ้าก็จะดูแลคนเองความคิดพระคัมภีร์คือเปาโลปลูกอปอลโลรดน้ำและพระเจ้าเป็นคนที่รับผิดชอบความเติบโตนั้นมันยังมีความสัตย์ซื่อในส่วนของเราแม้พระเจ้าจะทรงเรียกคนสักคนหนึ่งมาเรายังต้องสัตย์ซื่อในการปลูกสัตย์ซื่อในการรดน้ำสัตย์ซื่อในการดูแลทำให้คนหนึ่งคนเติบโตขึ้นมีความสัมพันธ์รู้จักพระเยซูคริสต์และได้สัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์ดังนั้นแม้ความรอดจะเป็นเรื่องการทรงเรียกแต่คริสตจักรก็ต้องสัตย์ซื่อในการดูแลคนที่มาเปิดใจต้อนรับพระเยซูอย่าให้มีใครสักคนหนึ่งเป็นเหรียญที่หายไปเพียงเพราะความพลั้งเผลอการไม่ใส่ใจหรือความวุ่นวายของธุระอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราเลยครับและพระเยซูได้สอนถ้าวิธีจัดการเอาแกะกลับมาคือการตามวิธีในการที่จะเอาเหรียญที่หายไปกลับมาก็คือการตามหาเช่นกันผู้หญิงคนนี้จุดตะเกียงและค้นหาพระคัมภีร์ใช้คำบอกว่าเธอค้นหากวาดบ้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนเธอกวาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมเพื่อจะหาเหรียญที่หายไปให้เจอให้ได้เพราะเหมือนเธอกำลังหาเหรียญอยู่ในบ้านที่เพียงแค่ความสว่างแบบสลัวเธอหาอย่างจริงจังทุกซอกทุกมุมด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทำไมเธอถึงหาแบบนั้นเพราะเธอรู้ว่าเหรียญต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นเธอหาด้วยความเชื่อพื้นฐานที่เธอเชื่อว่าเหรียญอยู่ในบ้านแม้มุมนี้ไม่มีแต่จะมีมุมอื่นที่มีเหรียญแน่ๆแม้ละจะมีคนสักคนหนึ่งที่ไม่พร้อมตอบสนองก็ไม่เป็นไรเขาจะมีเวลาสำหรับเขา
แต่ถ้าเราไม่หยุดไม่อ่อนละอาใจที่จะค้นหาและแสดงความรักต่อไปจะมีคนที่เป็นเหรียญนั้นอยู่ในบ้านหลังนี้แน่ๆการที่เราดูแลคนจึงมาจากพื้นฐานความเชื่อและความรู้เป็นพื้นฐานเราแน่ใจว่ามีคนที่รอคอยพระเจ้าอยู่ถ้าเราจะค้นหาเขาอย่างจริงจังเอเมนมั้ยครับหญิงคนนี้หายังไม่ลดละพระคัมภีร์บอกว่าเธอหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบเธอไม่เลิกเธอพยายามจนกว่าเธอจะพบและเมื่อเธอได้พบเธอก็ดีใจในข้อที่9บอกว่าเธอได้เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วก็พูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปแล้วเธอมีความสุขและมีความชื่นชมยินดีที่เหรียญนั้นได้กลับคืนมาพระเจ้าสนใจเรื่อง faithfulness มาก่อน successful พระเจ้าสนใจเรื่อง faithful มาก่อน successful สิ่งที่เราควรทำก็คือหน้าที่ของเราและด้วยความสัตย์ซื่อของเราผลลัพธ์จะมาในเวลาที่เหมาะสมแน่ๆแต่นั้นสำหรับเหรียญจึงเป็นตัวสะท้อนของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความพยายามอย่างไม่ลดละเธอมีความเชื่อว่าแม้ความล้มเหลวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ค้นหาจะมีเหรียญที่พร้อมตอบสนองอยู่ในพื้นที่นั้นแน่ๆอุปมาที่1คือแกะที่ห่างการสามัคคีธรรมอุปมาที่2เหรียญที่เป็นความพลั้งเผลอของคริสตจักรในการดูแลคนอุปมาที่3เรื่องบุตรที่หลงหายบุตรหลงหายเป็นตัวแทนของบุคคลอีกกลุ่มนึงที่ห่างไปจากทางพระเจ้าด้วยความดื้อดึงของเขาพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าบิดาคนนึงมีบุตร2คนวันหนึ่งบุตรคนเล็กก็มาพูดกับบิดาบอกว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินที่เป็นส่วนของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองโดยปกติแล้วการที่ทรัพย์สินจะตกเป็นของลูกก็ต่อเมื่อพ่อตายไปแล้วแต่ลูกคนนี้มาขอพ่อตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่เลยมองอีกด้านหนึ่งพ่ออาจจะรู้สึกว่าเขามาแช่งเราหรือเปล่าเขาอยากจะได้ทรัพย์สินเราขนาดนั้นแล้วไม่อยากอยู่กับเราขนาดนั้นเลยหรือถ้าเราจินตนาการตัวเราเองเป็นพ่อเราคงรู้สึกน้อยใจเราสะสมทุกอย่างมาเตรียมให้กับลูกของเราคนนี้แต่วันนี้เขาไม่อยากจะอยู่กับเราและอยากได้สิ่งที่เราสะสมมาในที่สุดพ่อคนนี้ก็ให้กับลูกของตัวเองด้วยความรักสิ่งที่ลูกทำเป็นความเห็นแก่ตัวที่สุดเขาไม่สนใจความรู้สึกของพ่อเขาเขาสนใจเพียงแต่เรื่องของตัวเขาเองและข้อ13บอกต่อไปว่าบุตรคนเล็กนั้นเนี่ยก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดินทางไปเมืองไกลเขาไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับไม่กี่วันหลังได้ทรัพย์สินปุ๊บเขารวบรวมทั้งหมดไม่เหลืออะไรเอาไว้แสดงว่าเขาไม่ต้องการที่จะกลับมาที่นี่อีกเขาเอาของทุกอย่างทั้งสิ้นที่เขามีไปยังเมืองไกลทำไมต้องไปเมืองไกลครับเพื่อจะได้ไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์กับพ่อของเขาได้อีกเลยไม่ได้เป็นแค่เมืองใกล้ๆสุดสัปดาห์มาเยี่ยมแต่ไปให้ไกลที่สุดเขาอยากเป็นอิสระเขาอยากหลุดจากการควบคุมเขาอยากใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็นลูกคนนี้จึงเป็นตัวแทนของลูกคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวลูกคนหนึ่งที่ต้องการอิสระต้องการใช้ชีวิตตามใจตัวเองและไม่เห็นความคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยเขาอาจจะเหยียบย่ำมันเพราะคิดว่าเขาจะไปสบายแล้วบุตรหลงหายคนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ถดถอยไปเพราะความดื้อดึงของตัวเขาเองแกะหายไปเพราะว่าห่างการสามัคคีธรรมเหรียญหายไปเพราะว่าคริสตจักรพลั้งเผลอในการดูแลแต่บุตรหายไปเพราะความดื้อดึงของตัวเขาเองความหนุ่มแน่นกำลังและสติปัญญาทำให้เขาอยากเดินออกจากเงาพ่อของเขาและเขาต้องการจะใช้ชีวิตและปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะลูกเลยบาปและความดื้อดึงเนี่ยในที่สุดมันอาจจะดึงดูดใจให้เราออกจากน้ำพระทัยแต่ในที่สุดมันจะเป็นเหมือนกับหลุมดำที่ไม่พบความอิ่มใจในระยะยาวคนที่ทิ้งพระเจ้าเพราะบาปในที่สุดเขาไปด้วยหลุมดำบางอย่างในระยะเริ่มต้นทุกอย่างดูตื่นเต้นสนุกสนานแต่ในระยะบั้นปลายเรารู้แล้วว่ามันจะไม่มีวันถูกเติมเต็มด้วยการไปเพราะบาปมันจะดูดให้ทุกอย่างดำดิ่งลงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลนี้ก็เป็นแบบนั้นเขาปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีต่อพ่อของเขาเขาไม่สนใจความสัมพันธ์ของคนและพี่น้องจินตนาการว่าชีวิตเขาจะดีได้ยังไงในที่สุดเขาก็มีแต่ความสัมพันธ์หลวมๆเพื่อนเขามาหาเขาเพราะเงินทองที่เขามีช่วยกันพลานทรัพย์แล้ววันที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวในที่สุดเขาก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเวลานั้นเข
ขาสิ้นเนื้อประดาตัวและเกิดการกันดานอาหารขึ้นเพื่อนห่างหายเขารู้สึกโดดเดี่ยวคนที่ทิ้งความสัมพันธ์จะไปแสวงหาความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ทิ้งความรับผิดชอบต่อคนอื่นจะไปหาให้คนอื่นมารับผิดชอบชีวิตเขาก็ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงคนที่เห็นแก่ทรัพย์สินสุดท้ายก็จะเสียไปเพราะทรัพย์สินทุกอย่างที่เราหวานจะเป็นทุกสิ่งที่เราได้เกี่ยวและบุตรคนนี้ก็เกี่ยวทุกสิ่งตามเวลาและเขาอยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยเขารู้สึกลำบากพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าเพื่อจะเอาชีวิตรอดเขาต้องไปทำงานอะไรครับเลี้ยงหมูเขาต้องไปเลี้ยงหมูเพื่อหวังจะได้กินฝักถั่วที่เขาป้อนให้กับหมูกินหมูเนี่ยเป็นสัตว์มลทินของสังคมยิวคนยิวจะมองว่าหมูเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจและสกปรกแต่ผู้ชายคนนี้ไม่มีทางเลือกในชีวิตที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเล้าหมูกับสัตว์มลทินที่สกปรกเขาถึงจุดต่ำที่สุดของชีวิตแล้วแต่เรื่องนึงที่น่าดีใจสำหรับเด็กคนนี้ก็คือในจุดต่ำที่สุดเขาคิดขึ้นมาเขาคิดขึ้นมาว่าเขากินฝักถั่วหมูยากลำบากเหลือเกินแต่คนงานพ่อเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านยังมีอาหารกินดีกว่าเขาที่อยู่ตรงนี้ถ้าเขาลุกขึ้นมาไปขอโทษพ่อและกลับไปขอเป็นคนงานที่บ้านของพ่อเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาไม่กล้าที่จะไปหาพ่อขอสิทธิ์เป็นลูกเพราะเขาคือคนที่เหมือนแช่งพ่อด้วยการกระทำว่าพ่อตายซะผมขอมรดกมาเขาคาดหวังเพียงแค่ขอไปเป็นทาสเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำผิดกับพ่อนี่อย่างรุนแรงเขาเดินทางกลับไปบ้านและคิดด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์คือต่างตอบแทนเราตวงให้คนอื่นด้วยอะไรเราก็จะได้ถูกตวงด้วยสิ่งนั้นกลับมาเราทำร้ายกับพ่อเราก็หวังแค่เป็นทาสก็พอแต่สิ่งที่พ่อแสดงออกกับเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระคัมภีร์บรรยายในข้อ20บอกว่าพ่อมองดูเขาแต่ไกลและในที่สุดพ่อก็เห็นเขาและด้วยใจสงสารพ่อก็วิ่งปรีออกไปข้างนอกบ้านและไปกอดคอเขาจูบแก้มของเขาแสดงความรักกับเขาลูกคนนี้เพิ่งผ่านสถานที่ไหนมาครับเล้าหมูนะครับเหม็นสกปรกกับการเดินทางผ่านเมืองไกลเนื้อตัวสกปรกชีวิตก็ดูเหมือนอ่อนเรี่ยวแรงแต่พ่อสวมกอดเขาโดยไม่รังเกียจจูบเขาแสดงความรักกับเขามีใจสงสารกับเขาเขาบอกพ่อบอกว่าเขาทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อพ่อไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกพ่อไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่สิ่งที่พ่อทำคือเรียกบ่าวบอกให้เอาของ3สิ่งมาให้กับลูกคนนี้อย่างที่1คือเอาเสื้อผ้าใหม่มาให้เขาอย่างที่2เอาแหวนมาสวมใส่ที่มือเขาอย่างที่3เอารองเท้ามาใส่ให้กับเขาทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพราะเสื้อผ้าเดิมเป็นเสื้อผ้าที่สกปรกได้กลิ่นหมูเขามองเสื้อผ้านี้ทีไรเขาจะนึกถึงความผิดบาปที่เขาเคยทำกับพ่อของเขาเองพ่อให้อภัยและปกปิดความอับอายของชีวิตเขาชายคนนี้เหม็นกลิ่นขี้หมูไปอยู่กับสัตว์มลทินมีมลทินสิ่งที่พ่อคิดคือปกปิดความอับอายของเขาและเยียวยาผลจากบาปและการปลักปลำในอดีตของลูกคนนี้เสื้อผ้าสื่อถึงสิ่งนี้เขาสวมแหวนเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจให้ลูกมีสิทธิอำนาจในบ้านเหนือบ่าวลูกมาขอสมัครเป็นบ่าวพระเจ้าพ่อคนนี้ให้สิทธิ์ในการเป็นบุตรสวมรองเท้าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นลูกเพราะว่าคนที่เดินเท้าเปล่าเป็นคนที่เป็นทาสเขามาขอการเป็นทาสแต่พ่อรับเขาเป็นลูกและแสดงความรักกับเขาดังนั้นเองบุตรที่หลงหายไปคนนี้เป็นสัญลักษณ์คนที่ถดถอยเพราะความดื้อดึงของตัวเองแต่เมื่อจุดหนึ่งเขาคิดได้กลับใจซื่อสัตย์กับตัวเองไม่แก้ตัวเขาถ่อมใจและเขารื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พ่อทำคืออะไรครับพ่อไปตามหามันแก่ไหมครับพ่อไปควานหาเหมือนกับเหรียญไหมครับผมไม่ทราบในรายละเอียดว่าพ่อคนนี้ทำหรือเปล่าปั๊มปีไม่ให้รายละเอียดไว้แต่สิ่งที่เราเห็นในรายละเอียดปั๊มปีคือพ่อคนนี้รอคอยลูกตลอดมองดูลูกแล้ววันหนึ่งได้เห็นลูกก็ให้ลูกกลับมาสำหรับคนดื้อดึงบางครั้งเนี่ยการติดตามที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เขาถูกถลายให้เตลิดไปไกลก็ได้สิ่งที่พ่อทำในการช่วยลูกคือการรอเวลาสำหรับลูกและพร้อมเสมอที่จะต้อนรับลูกกลับมาชีวิตคนมีเส้นทางของเขาบางครั้งสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการอธิษฐานเผื่อเขาแสดงความรักสื่อสารความรักให้เขารู้และรอเวลาว่าวันหนึ่งชีวิตเขาจะเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างและเขาจะตัดสินใจกลับมายืนอยู่ในจุดนี้ด้วยความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างในวิธีการปฏิบัติ
ในกรณีของแกะและกรณีของเหรียญคนที่4ภาพที่4สุดท้ายคือภาพของบุตรคนโตบุตรคนโตของบุตรน้อยคนนี้เนี่ยเขาได้ยินเสียงอึกกระทึกพ่อสั่งให้ล้มวัวอ้วนพีมาเพื่อเลี้ยงลูกเขาก็ได้ยินเสียงอึกกระทึกก็ถามคนบ่าวรับใช้ด้วยกันบอกว่าเสียงอะไรนะครับบ่าวก็บอกว่านี่คือเสียงที่น้องของท่านกลับมาพ่อจัดงานเฉลิมฉลองล้มลูกวัวอ้วนพีไม่แน่ใจว่าวัวมาจากเท็กซัสหรือเปล่านะครับเป็นวัวเนื้อดีมากนะครับลูกคนโตก็เลยรีบกลับมาบ้านแล้วก็มาดูเห็นว่าน้องคนเล็กอยู่ที่นั่นจริงๆเขาไม่ยอมเข้าบ้านเพราะอะไรไม่ยอมเข้าบ้านครับเขารู้สึกยังไงครับโกรธเขาโกรธบอกว่าทำไมเขาทำงานให้กับพ่อมาตลอดไม่เคยทำผิดกับพ่อพ่อไม่เคยแม้แต่จะฆ่าแกะให้เขาไปเลี้ยงเพื่อนๆแต่ลูกคนนี้พลานทรัพย์สินของพ่อทั้งหมดไปละเลงทรัพย์สินไปกลับมาพ่อกลับล้มลูกวัวมันใหญ่กว่าลูกแกะนะครับเขามีความรู้สึกโกรธและไม่ให้อภัยน้องของเขาเองนี่คือคนที่ถดถอยไปจากพระเจ้าประเภทที่4ประเภทที่1ห่างสามัคคีธรรมเป็นแกะประเภทที่2หายไปเพราะความพลั้งเผลอคริสตจักรคือเหรียญประเภทที่3บุตรคนเล็กหายไปเพราะความดื้อดึงประเภทที่4บุตรคนโตหายไปเพราะใจที่เขาตัดสินไม่ให้อภัยคนอื่นบุตรคนโตนี้นั่งอยู่ในบ้านพ่อไหมครับอยู่ในบ้านพ่อแต่ว่าใจของเขาไม่เหมือนใจของพ่อคนที่ถดถอยกับพระเจ้าจำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่มาคริสตจักรอย่างเดียวไหมครับไม่มันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในคริสตจักรแต่จิตใจยังเก็บความเกลียดชังความขมขื่นการไม่ให้อภัยคนเดียวสิ่งที่ทำให้คนถดถอยฝ่ายจิตวิญญาณคือใจที่ไม่ให้อภัยการเก็บบาปบางสิ่งไว้อยู่ในชีวิตแม้ตัวเราอยู่ใกล้พ่อแต่ใจของเราไม่ได้เหมือนกับใจของพ่อสิ่งที่พ่อคนนี้ทำคืออะไรครับสิ่งที่พ่อทำพ่อสอนเขาและเตือนเขาพ่อบอกกับลูกเอ้ยลูกอยู่กับพ่อทุกเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่สมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงพอน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่ได้กลับเป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีกวิธีที่พ่อทำก็คือสอนให้เขาคิดพ่อบอกว่าการที่พ่อรักลูกคนเล็กไม่ได้ทำให้พ่อรักลูกคนโตน้อยลงเลยพ่อล้มลูกวัวตัวหนึ่งให้กับลูกคนเล็กแต่ทรัพย์ทั้งหมดของพ่อก็เป็นลูกของลูกคนโตพ่อได้ชี้ให้เขาเห็นว่าความเกลียดชังจะไม่ช่วยให้เราชอบทำขึ้นแต่ความเกลียดชังจะทำร้ายเราพ่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนกลับมาเราควรดีใจไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องตอกย้ำหรือซ้ำเติมกันอีกพ่อได้สอนเขาและลูกคนนี้ได้กลับมาทั้งหมดผมจึงสรุปเป็นตารางหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพเปรียบเทียบของความแตกต่างระหว่างแกะเหรียญบุตรหลงหายและบุตรคนโตสาเหตุของการถดถอยในตารางคอลัมน์ที่2แกะถดถอยเพราะว่าห่างจากการสามัคคีธรรมเหรียญถดถอยเพราะว่าความพลั้งเผลอของคริสตจักรบุตรหลงหายเพราะว่าความดื้อดึงของเขาบุตรคนโตถดถอยเพราะว่าใจที่ไม่ให้อภัยคนอื่นการตัดสินคนอื่นเหมือนใครครับใจประเภทนี้เหมือนใครในบทสนทนานี้ครับฟาริสีกับธรรมอาจารย์ฟาริสีกับธรรมอาจารย์บอกไม่ควรเลยพระเยซูจะไปอยู่กับคนบาปเหล่านี้มันคือมลทินแต่พระเยซูใช้อุปมาที่บอกพ่อกอดลูกคนหนึ่งที่ไปอยู่กับหมูที่เป็นสัตว์มลทินพ่อรักเขาและรับเขาเป็นลูกเพราะฉะนั้นคนถดถอยจากพระเจ้ามีหลายสาเหตุมากและเราต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้อย่าห่างการสามัคคีธรรมและเราต้องดูแลคนให้ดีที่สุดอย่าดื้อดึงกับพระเจ้าเพราะบาปดึงดูดใจช่วงแรกแต่พาให้เราดำดิ่งในระยะยาวอย่าเก็บจิตใจที่ไม่ถูกต้องไว้อยู่ในใจแม้ตัวอยู่ในโบสถ์ใจต้องเป็นเหมือนกับพ่อฝ่ายวิญญาณของเราวิธีตอบสนองของคริสตจักรคืออะไรพระเยซูแสดงออกในคำอุปมานี้แกะให้ตามหาเหรียญให้ตามหาบุตรที่หลงหายบางครั้งคุณต้องรอเวลาเมื่อเขาพร้อมและต้อนรับเขาเสมอโดยไม่ปลักปลำหรือตัดสินบุตรคนโตสิ่งที่ทำได้คือสอนและแนะนำเพื่อให้เขาคิดและเขาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทุกอย่างไปด้วยกันผมจึงตั้งใจที่อยากจะเห็นคริสตจักรเราเป็นแบบทั้ง4แบบนี้กับผู้คนเมื่อวันที่เราเริ่มต้นคริสตจักรมีพี่น้องท่านนึงได้มาเยี่ยมที่คริสตจักรเราเป็นผู้รับใช้จากต่างประเทศเขาได้บอกว่าขณะที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าได้พูดกับเขาและหนุนใจเขาให้มีถ้อยคำถึงคริสตจักรว่าให้คริสตจักรเป็นเหมือนคริสตจักรที่ตามหาแกะที่หลงหายไปตามหาเหรียญที่หลงหายไปตามหาบุตรน้อยที่หลงหายผมจึงตั้งใจอยากเห็นคริสตจักรเป็นแบบนี้สำหรับแกะที่ข้างนอกเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและอันตรายคริสตจักรต้องเป็นที่แบบนี้คือที่ที่ปลอดภัยผู้พิการที่ปลอดภัย
ผมต้องการอยากให้คริสตจักรเราเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรและสำหรับเหรียญทุกเหรียญมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเพียงแต่บางครั้งเราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คริสตจักรต้องการจะเป็นก็คือทำให้ทุกคนรู้เขาว่ารู้ตัวว่าเขามีคุณค่าบอกคนข้างคุณมีคุณค่าบอกกับตัวเราเองว่าเรามีคุณค่าพระเยซูต้องการเปรียบเทียบเหมือนเหรียญไม่ว่าคนจะเหยียบเหรียญนี้ไม่ว่าคนจะปาเหรียญนี้ไม่ว่าคนจะลืมเหรียญนี้ไม่ว่าจะแบงค์เก่าหรือแบงค์ใหม่ทุกแบงค์มีคุณค่าเท่ากันถูกไหมครับทุกคนมีคุณค่าในสายตาพระเยซูขอให้เราสร้างบรรยากาศแบบนี้ในคริสตจักรในกลุ่มแคร์ทุกคนที่มาที่นี่ไม่ว่าเขาจะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ว่าเขาจะมีการงานรับผิดชอบแค่ไหนทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวของเขาแบงค์ที่ใช้กับแบงค์ที่เก็บก็มีค่าเท่ากันและสิ่งที่เราต้องการเป็นอย่างที่3สำหรับคริสตจักรคือเป็นบ้านที่อบอุ่นเราต้องการอยากให้ที่นี่เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนและพร้อมต้อนรับทุกคนให้กลับมาบ้านของพระเยซูคริสต์เสมอสำหรับบุตรคนโตเราต้องการให้ที่นี่เป็นที่สำหรับการสร้างชีวิตทำให้คนเติบโตขึ้นกับพระเจ้าพี่น้องเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้เอเมนไหมครับอยากให้เราสร้างบรรยากาศคริสตจักรแบบนี้ที่เราต้อนรับคนที่ไม่สมบูรณ์แบบและให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ดีพบคุณค่าในพระเยซูและอยู่ในที่ปลอดภัยและสุดท้ายข้อคิดจาก3คำอุปมานี้มีอยู่3ประการสั้นๆข้อคิดประการที่1ก็คือพระเจ้าห่วงใยคนข้อคิดสำหรับคำอุปมานี้คือพระเจ้าห่วงใยคนแม้คนบาปคนหลงหายคนที่สังคมตัดสินพระเยซูไปทานอาหารกับคนเหล่านั้นพระเยซูไม่สนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรพระเยซูสนใจว่าใจเขาพร้อมที่จะกลับบ้านของพระเยซูและสิ่งที่2ข้อคิดที่2คือบางคนต้องถูกติดตามแต่สำหรับบางคนต้องให้เวลาเขาสำหรับบางคนจะต้องให้เวลาเขาในการที่เขาได้ถูกดูแลให้เวลาเขาคิดเพราะทุกคนมีเจอร์นี่มีเส้นทางที่เขาเลือกสำหรับคนแบบบุตรน้อยวิธีการที่ดีที่สุดคือให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนในการตัดสินใจแล้วเขาจะเข้าใจเขาจะเลือกทางของเขาเองเราไม่สามารถจะปกป้องคนได้ทุกเวลาอย่าแบกความกังวลกับทั้งหมดในเส้นทางที่คนอื่นเลือกผมเห็นพี่เลี้ยงบางคนมีความทุกข์ใจมีความรู้สึกกังวลเมื่อคนเดินห่างจากพระเจ้าท่านรู้สึกร่วมกับเขาได้แต่ถ้าเราทำเต็มที่ที่สุดเราเปลี่ยนความห่วงใยนั้นเป็นคำอธิษฐานดีกว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้รักเขามากยิ่งพระองค์จะดูแลเขาสิ่งที่เราควรทำคือรอคอยด้วยใจอธิษฐานสื่อสารความรักห่วงใยและพร้อมต้อนรับเขากลับมาประการที่3สุดท้ายก็คือพระเจ้ายินดีเมื่อคนบาปกลับใจพระเจ้ายินดีเมื่อคนบาปกลับใจพระเจ้าพอพระทัยและสุดท้ายทั้ง3คำอุปมานี้จบลงด้วยงานเลี้ยงเฉลิมฉลองทั้ง3คำอุปมานี้จบลงด้วยความชื่นชมยินดีมิตรสหายเข้ามาเพื่อนฝูงเข้ามาพระเยซูบอกว่าเมื่อคนหนึ่งกลับใจทั้งสวรรค์ก็ชื่นชมยินดีเมื่อคนหนึ่งกลับมาหาพระเจ้าเราทุกคนก็ชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับวันนี้อะไรที่เราเห็นความสำคัญที่สุดพี่น้องเห็นความสำคัญอะไรที่สุดครับคำถามที่2วันนี้พระเยซูเห็นความสำคัญอะไรมากที่สุดทั้ง2สิ่งนี้มันตรงกันไหมการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือการที่ชีวิตเราจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเยซูถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเยซูนับว่าสำคัญคนคนหนึ่งที่กลับใจพระเยซูนับว่าสำคัญคนคนหนึ่งที่พบบ้านพระเยซูนับว่าสำคัญคนคนหนึ่งที่พบคุณค่าที่หายไปของชีวิตเขาพระเยซูนับวันว่าสำคัญนั่นก็สำคัญกับเราเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับจงเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเยซูเห็นคุณค่าจงเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเยซูเอาชีวิตของพระองค์แลกเพื่อมันถ้าพระเยซูเอาชีวิตพระองค์แลกเพื่อคนบาปคนหนึ่งจะกลับใจนั่นมีคุณค่าที่สุดในโลกใบนี้ใน Grow Together ที่เราจะเติบโตไปได้กันขอให้เราสวมวิญญาณของพระเยซูและเมื่อเราสวมวิญญาณพระเยซูเราจะทำแบบพระเยซูให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับผมอยากให้ท่านได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านพระเจ้าได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต
วันนี้พระเจ้าเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดจากท่านรู้หนึ่งอย่างเปลี่ยนหนึ่งอย่างรู้หนึ่งอย่างเปลี่ยนหนึ่งอย่างรู้หนึ่งอย่างทำหนึ่งอย่างพระเจ้าเราจิตใจท่านให้ท่านแสดงออกเป็นการกระทำใดจากนี้ท่านอยากจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตในเรื่องใดอธิษฐานบอกกับพระเจ้าในเวลานี้สิครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็พระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังตรัสกำลังพูดกับลูกของพระองค์ในที่ประชุมนี้พระองค์ให้เราเห็นคุณค่าของคนของจิตวิญญาณที่ต้องการพระเยซูพระองค์ใส่หัวใจนี้เข้ามาในเราสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่เงินทองสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินแต่สิ่งที่ทำให้สวรรค์ยินดีได้คือคนบาปคนหนึ่งที่กลับใจใหม่จากบาปของเขาพระเยซูขอให้เรามีหัวใจเดียวกันกับพระองค์ขอให้เราได้ลงทุนชีวิตของเราเพื่อใครบางคนที่จะดำเนินและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้การลงทุนชีวิตของเราในเวลานี้คือการลงทุนชีวิตกับหัวใจของพระเยซูโอ้พระเยซูขณะที่ท่านกำลังอธิษฐานอยู่นี้ถ้ามีชื่อหรือใบหน้าของใครบางคนที่เข้ามาขณะที่ท่านกำลังอธิษฐานอยู่อาจจะเป็นคนที่ห่างหายไปจากการเดินติดตามพระเจ้าอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักพระเยซูคริสต์มาก่อนเลยแล้วเรารู้ว่าเขามีจิตใจที่ร้องและอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์อยู่ลึกๆถ้าใบหน้าหรือชื่อของคนเหล่านั้นเข้ามาในใจของท่านเราจะใช้เวลานี้ในการอธิษฐานเผื่อกันและกันครับอาจเป็นคนในครอบครัวของท่านบางคนอาจจะเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ให้ท่านดูแลบางคนในอดีตอาจจะเป็นคนข้างบ้านเพื่อนในที่ทำงานที่เขายังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์อธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าช่วยเขาฮาเลลูยาพระเยซูเราขอให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงหัวใจของพระเยซูคริสต์เราขอพระเจ้าช่วยคนเหล่านั้นช่วยลูกแกะของพระองค์ให้ได้กลับช่วยเหรียญที่หายไปนั้นคุณค่าที่หายไปนั้นให้ถูกค้นพบอีกครั้งหนึ่งช่วยลูกคนนั้นให้ได้กลับบ้านที่อบอุ่นสำหรับเขาเถิดพระบิดาพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ประเสริฐพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักพระคุณพระองค์ไม่สูญหายข้าไม่ขัดสนลำบากมากเนื้อรอทรงพิทักษ์รักษาไว้พระในทุก
ความดีและความรักมั่นคงความดีความรักมั่นคงชาติตามข้าตลอดไปและท่านในที่ประชุมนี้พระเจ้าได้ชนะใจท่านด้วยความรักของพระเยซูและท่านตัดสินใจว่าจะขอเดินกับพระเยซูอยู่ในนิเวศของพระเยซูตลอดชั่วชีวิตนี้ไม่อยากให้มีการหันซ้ายแลขวาเพียงสักบางช่วงเวลาหนึ่งท่านไม่อยากที่จะพลัดหรือห่างเหินไปจากพระนิเวศของพระเจ้าท่านอยากผูกพันอยู่ในคริสตจักรของพระองค์อยากผูกพันตัวในความสัมพันธ์กับพระเยซูไม่อยากอยู่เพียงแค่ตัวอยู่ในคริสตจักรแต่ใจไม่ได้ใกล้พระเยซูท่านอยากจะผูกพันกับพระเยซูอย่างใกล้ชิดตลอดทุกวันคืนในชีวิตของท่านท่านอยากให้ทุกวันในการนมัสการในการเฝ้าเดี่ยวในความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเยซูทุกวันถ้าเป็นท่านในที่ประชุมท่านอยากตอบสนองพระเยซูแบบนั้นอยากผูกพันกับพระเยซูทุกวันสืบไปยกมือขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้ามีคนเหล่านี้ที่ต้องการจะผูกพันและใกล้ชิดกับพระเยซูทุกวันขอพระเยซูโปรดให้เขาได้มีประสบการณ์กับอาหารจากสวรรค์ของพระองค์ในทุกวันใหม่ให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนิทกับพระเยซูคริสต์ในทุกวันสืบไปอย่าให้มีโมงยามใดหรือฤดูกาลใดของชีวิตที่จะหันไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่าให้มีบาปใดที่ดึงพลากเราไปเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายนั้นที่จะติดใจอยู่ในบาปมากกว่าติดใจอยู่ในมรดกที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในบ้านของเราข้าแต่พระเจ้าขอให้เราติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งตลอดชั่วชีวิตของเราตลอดชั่วชีวิตเราในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนเอามือลงได้นะครับมีพี่น้องกี่ท่านในเวลานี้พระเจ้าเร้าใจท่านท่านอยากจะลงทุนชีวิตกับสิ่งที่สำคัญคือคนที่จะกลับใจมาหาพระเยซูคริสต์ท่านอยากจะเป็นคนนั้นเมื่อมีแกะหายไปท่านอยากจะไปติดตามเมื่อมีเหรียญที่หายไปท่านอยากจะกวาดและค้นเพื่อจะหาให้เจอท่านเชื่อว่าจะมีหลายคนที่ได้กลับหายไปแล้วและพบกันวันนี้พระเจ้าเล้าใจท่านท่านอยากจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่รับใช้ด้วยหัวใจท่านสามารถยกมือขึ้นอธิษฐานถวายตัวท่านกับพระเจ้าจะดูแลแก่ของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์จะดูแลแก่ของพระเจ้าด้วยภาระใจท่านจะค้นหาเขาแสดงความรักกับเขาและเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับเขาพระเจ้าขอสมบูรณ์ให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้คนเหล่านี้ทำให้คริสตจักรเป็นที่ที่คนจะพบคุณค่าให้คนเหล่านี้ทำให้คริสตจักรสร้างชีวิตและแก้ไขคนได้พระเยซูอวยพรคริสตจักรของพระองค์แห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและสันติสุขของพระองค์สืบไปเป็นนิจเดชแล้วขอบคุณพระเยซูขอสร้างคริสตจักรของพระองค์ด้วยความรักและความเป็นครอบครัวแล้วขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เอเมน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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ
สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ